ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์เมาส์ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเพลงเหมือนเดิมนะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดที่กำลังจะปล่อยใช่ไหมคะแต่คนนี้เนี่ยเขาก็ปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นลูกทุ่งคนแรกของค่าย Love It นั่นเองน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นั่นเองค่ะสาวคนนี้นะคะก็เรียกว่าประกวดร้องเพลงนะคะแล้วก็โด่งดังมาจากเวทีของ The Voice Thailand นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งสาวที่สวยนะคะแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งเรียกว่าสะกดทุกสายตานะคะจากเหล่าคนฟังได้เลยนะคะเรียกว่าวันนี้ค่ะทางด้านของพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะก็เปิดบ้าน Love Is Entertainment นะคะเปิดให้น้องเนี่ยเข้ามาเป็นสังกัดนะคะเรียกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกของค่ายด้วยแล้วเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งโซลลูกทุ่งก็มีสไตล์โซลผสมด้วยนะคะใช่ค่ะล่าสุดนะคะน้องไข่มุกค่ะก็นำผลงานเพลงแรกนะคะยายโง่เอ๋ยนะคะนะให้แฟนเพลงเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนเพลงแฟนคลับได้ฟังกันแล้วนะคะเรียกว่าเป็นแนวเพลงที่น้องก็ถนัดด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าครั้งนี้มีการร้องในสไตล์ความเป็นโซลด้วยพี่แบงค์นี่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์นะคะของน้องไข่มุกเองแล้วก็รวมถึงเสน่ห์ของสำเนียงของเพลงลูกทุ่งไทยนะคะด้วยลูกเอื้อนนะคะแหมเขาถนัดอยู่แล้วนะเรื่องลูกเอื้อนเนี่ยแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ลึกกว่าเพลงนะคะของโซนะคะแล้วก็ของฝรั่งนะคะที่เคยได้ยินมาเลยก็ว่าได้นะคะยกให้น้องไข่มุกรุ่งรัตน์เลยนะเป็นนักร้องสาวที่มีแนวเพลงนะคะลูกทุ่งโซนะคะคนแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะใช่แล้วก็ MV น้องคือสวยมากนะคะเหมือนเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าคุณค่ะแล้วก็ไปตามสถานที่อันนี้คือมันน่าจะเป็นทุ่งดอกบัวแดงทุ่งดอกบัวแดงที่อีสานภาคอีสานสวยมากสวยมากใน MV เขาแสงเสริงอะไรคือดีมากเข้าไปดูแล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้ค่ะยายง่อเอ๋ยนี่นะคะเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเจ็บปวดค่ะที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแต่เพราะว่าคำว่ารักคำเดียวเนี่ยทำให้ยอมเจ็บอยู่ช้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็งานนี้ค่ะยังมีทศกัณฐ์นะคะมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะคะทำให้ท่อนแรปในงานเพลงนี้เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือคุณทศกัณฐ์เนี่ยนะคะก็คือเป็นแรปเปอร์นะจากเวทีของ Show Me The Money Thailand นั่นเองในซีซั่นที่แล้วนะใช่แล้วก็สามารถติดตามเพลงนะคะแล้วก็มิวสิกวิดีโอสวยๆยายง่อเอ้ยนะคะของน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะใน Facebookของ Love It นะคะหรือว่าจะเป็น Twitter Instagram Love It Underscore News นะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ค่ะ YouTube Channel Love It Channel นั่นเองค่ะก็เรียกว่าปล่อยออกมาสักพักนึงแล้วของการสำหรับ MV ตัวนี้นะคะสวยมากเปรี้ยวมากนะปังมากแปลว่าบางมุมน้องก็ยังคงขายยาย่าอยู่เหมือนเดิมตามที่เคยพูดไปแล้วนะน่ารักจริงๆติดตามน้องด้วยกันละกันนะคะแล้วขอบคุณภาพประกอบกันด้วยกับทาง Facebook ของน้องไข่มุกรุ่งรัตน์กันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง